สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันจิรภาศรีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะร่วมพูดคุยการเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจก็คือการให้ความสำคัญกับคนพิการนะคะในเรื่องของการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2557ค่ะซึ่งทุกปีในส่วนขององค์การสหประชาชาตินั้นก็จะมีการกำหนดให้ทุกวันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลนะคะและหน่วยงานสำคัญที่ได้ดูแลผู้พิการทั่วทั้งประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะปีนี้ความน่าสนใจของการจัดงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านกันนะคะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.comทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทะยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลปตท.เชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบความดีงามการรักษาศีลเป็นบุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะละเว้นความชั่วการเบียดเบียนย่อมเกิดกระแสแห่งความดีความเมตตาศีล5จึงเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติทุกครอบครัวมีศีล5อยู่ดีมีสุขสังคมประเทศชาติสงบร่มเย็นทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะนับว่าเป็นข่าวดีค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมามติของคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการปรับขึ้นในส่วนของเบี้ยความพิการให้กับคนพิการทั่วประเทศจากเดิม500บาทเป็น800บาทวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้รวมไปถึงการจัดเตรียมงานวันคนพิการสากลประจำปี2557กับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะขอต้อนรับท่านแรกค่ะท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงท่านที่2นะคะนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคุณต่อพงเสลานนท์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นคงจะต้องเรียนถามท่านรัฐมนตรีก่อนนะคะเกี่ยวกับการทำงานแนวนโยบายต่างๆของทางกระทรวงพม.ที่เราได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันค่ะกับผู้พิการทั่วประเทศของเราในขณะนี้มีประมาณ1,500,000คนครับที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็รัฐบาลให้ความสำคัญต่อคนพิการเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ์และก็ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันและก็ดูแลด้านของการบริการสังคมต่างๆนะครับให้มีความมีศักดิ์มีสีมีอยู่คมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็มีศักยภาพทัดเทียมกับคนปกติทั่วไปเลยดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงเองก็ให้ความสำคัญในส่วนนี้เรามองผู้พิการเป็นทรัพยากรครับที่จะมาทำงานออกมาเพิ่มศักยภาพสังคมได้นะครับค่ะนะคะทีนี้นับว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้พิการทุกเพศทุกวัยเลยทั่วประเทศที่จะมีโอกาสได้รับในส่วนของเบี้ยความพิการจากเดิม500บาทเป็น800บาทกันท่านครับก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับและคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัตินะครับเบี้ยคนพิการซึ่ง
ไม่ได้ขึ้นมาประมาณ20ปีแล้วครับจาก500บาทเป็น800บาทก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ใหม่กับคุณวิการในปีนี้ครับนะคะต้องเรียนถามคุณต่อพงษ์บ้างนะคะนะที่เราเองก็เป็นคนพิการคนนึงเนี่ยนะคะได้ทราบถึงความสำคัญที่ทางภาครัฐเนี่ยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการอย่างเราเนี่ยการปรับขึ้นเบี้ยความพิการจาก500เป็น800รู้สึกยังไงคะครับคือก็ต้องบอกว่าในเรื่องเบี้ยความพิการเนี่ยนะเราได้มาตั้งแต่ปี2538ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเรียกว่าเบี้ยยังชีพคนพิการคือให้กับคนพิการที่ยากจนแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองหรือว่าประกอบอาชีพไม่ได้พอในปี2510เนี่ยมีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่นะก็คิดว่าคนพิการเนี่ยอาจจะมีต้นทุนชีวิตนะครับสูงกว่าคนทั่วไปเรียกว่าเสียเปรียบคนอื่นนะก็เลยปรับเป็นเบี้ยความพิการซึ่งเราก็คาดหวังนะว่าเมื่อปรับวิธีคิดเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยก็น่าจะปรับขึ้นด้วยแต่ก็ด้วยแล้วเวลาในการรอคอยมายาวนานมากนะฮะก็ถือว่าเป็นผ่านมาหลายรัฐบาลขอมาทุกรัฐบาลแต่ไม่ได้นะครับก็มาได้ที่ท่านพลเอกประยุทธ์กับท่านพลตำรวจเอกอดุลได้กรุณาช่วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนพิการรอคอยมายาวนานครับแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณจิรภาครับอย่าคิดว่าเงิน300บาทที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเงินจำนวนน้อยนะสำหรับคนพิการที่อยู่กับบ้านแล้วก็ไม่มีอาชีพเนี่ยเงินแค่800บาทเนี่ยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงครับและนี่เป็นความสุขที่คนพิการผมมั่นใจว่าได้รับอย่างที่รัฐบาลปรารถนาแน่นอนครับค่ะดิฉันก็เชื่อว่าผู้พิการนะคะหรือว่าคนพิการทั่วประเทศก็ย่อมมีความสุขอยู่แล้วที่ได้รับทราบข่าวดีนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าทุกวันนี้ค่าครองชีพก็มีความจำเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิตอยู่ดังนั้นเนี่ยการปรับขึ้นเบี้ยความพิการนี่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนพิการทั่วประเทศนะคะทีนี้มาถึงวันสำคัญค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันที่3ธันวาคมของทุกปีนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเมื่อในส่วนของการสหประชาชาติมีการกำหนดให้3ธันวาคมเนี่ยนะคะต้องมีการจัดงานให้ความสำคัญกับผู้พิการหรือว่าคนพิการทั่วประเทศเนี่ยนะคะหรือว่าทั่วโลกเนี่ยเราเองได้มีการจัดเตรียมงานอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้คะท่านรัฐมนตรีคะครับเราได้ร่วมกับทาง สมาสภาสมาคมของผู้พิการในทุกประเภทนะครับมาร่วมกันจัดงานทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนเอกภาคนะครับที่เหมือนการพร้อมๆกันนะครับโดยในวันที่3ธันวาคมนี้ก็มีการในส่วนกลางจะจัดที่เมืองทองธานีครับก็จะมีการตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีการหัวข้อการสัมมนาด้านของการนำเทคโนโลยีนะครับอย่างยั่งยืนเพื่อคนพิการนะครับซึ่งจะประนองในทั้ง3มิติมิติแรกคือการเกี่ยวกับการลดปัญหาความเสี่ยงและวิกฤตภัยนะครับประการที่2ก็จะดูเกี่ยวกับด้านของสิ่งแวดล้อมในการทำงานคนพิการนะครับและก็ประการที่3ก็จะพัฒนาด้านของให้คนพิการมีเสรีที่จะออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับอันนี้เป็นพัฒนาเทคโนโลยีครับซึ่งเป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับทาง UN ที่สัมมนาด้วยกันครับค่ะนะคะในส่วนของหัวข้อต่างๆที่เราได้มีการจัดเตรียมงานนะคะในช่วงของวันที่3เนี่ยนะคะก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะที่เราจะเปิดโอกาสให้คนพิการทั่วประเทศเลยมาร่วมงานเนี่ยนะคะในส่วนของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะมาร่วมกับทางกระทรวงพม.ด้วยใช่ครับนะคะทีนี้ค่ะมีส่วนไหนที่ท่านเองอยากจะเชิญชวนหรือว่าอยากจะแนะนำให้สำหรับคนพิการได้เข้ามาร่วมงานกันเยอะมากขึ้นเป็นพิเศษในส่วนของการจัดงานโซนต่างๆก็อยากให้ทางพี่น้องของพิการนะครับได้ออกมาร่วมกันเยอะๆนะครับเพื่อแสดงถึงเสรีภาพของพิการที่มีนะครับเพื่อให้เห็นภาพเรามีพลังที่จะมีทั้งความคิดการปฏิบัติและเพื่อจะเป็นพลังใจต่างๆในการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็อยากให้ทางออกมาช่วยกันมาร่วมกันจริงๆครับค่ะนะคะจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะคะว่าหลากหลายหน่วยงานเองก็ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางการขับเคลื่อนที่อาจจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเรียนถามในส่วนของคุณตอบพงดีกว่านะคะถ้าอยากจะให้ทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้พิการโดยตรงเนี่ยนะคะมีส่วนไหนที่อยากจะเสริมหรือว่าเพิ่มความต้องการของคนพิการส่วนใหญ่น่าจะเป็นส่วนไหนคะต้องกลับเรียนยี้นะฮะว่าจริงๆที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาทำมาเนี่ยในช่วงที่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยงานด้านคนพิการหลายอย่างเนี่ยก็เรียกว่าคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับทั้งในเชิงอย่างเมื่อสักครู่คือเรื่องเบี้ยความพิการนะแล้วก็อย่างในเรื่องของที่จะมีการจัดศูนย์บริการคนพิการหรือที่ให้บริการคนพิการที่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า
ในส่วนของคนพิการเราเองเนี่ยนะครับจากที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้บอกถึงหัวข้อธีมของการจัดงานคนพิการสากลในปีนี้เนี่ยที่บอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปัญหาของคนพิการจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยสภาพแวดล้อมคือต้องบอกว่าผมเคยกลับเรียนท่านรัฐมนตรีในที่ประชุมเนี่ยแล้วก็อยากจะเล่าให้กับคุณจิรภาท่านผู้ชมฟังว่าจริงๆเนี่ยนะทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนพิการได้หมดแล้วแต่สภาวะที่เขาเจออย่างเช่นถ้าคุณจิรภานะครับอยู่ในบ้านเนี่ยตอนกลางคืนเกิดไฟดับคุณจิรภาก็จะมีสภาพความพิการในด้านการเห็นทันทีนะฮะคือความพิการเนี่ยจะปรากฏขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่สามารถจะเชื่อมโยงถึงกันได้ไม่ได้มองเฉพาะทางการแพทย์ว่าคนนี้ไม่มีตาคนนี้ไม่มีแขนคนนี้ไม่มีขาไม่ใช่คือต้องมองไปถึงสิ่งแวดล้อมที่เขากำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นถ้าเขากับสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะไปปฏิสัมพันธ์ได้อย่างราบรื่นเนี่ยมันก็ไม่เกิดความพิการอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นอย่างที่รัฐบาลท่านเปรียบยุทธ์ท่านอดุลเนี่ยได้กรุณาลงถึงกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีมติเรื่องเกี่ยวกับรถเมล์ชานต่ำเนี่ยคือถ้าเกิดรถเมล์เนี่ยนะฮะมีบันไดที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทำให้คนพิการเนี่ยที่นั่งวีลแชร์หรือใช้ไม้เท้าเนี่ยหรือคนพิการที่ก็จะมีความลำบากขึ้นไม่ได้มันก็เกิดความพิการแต่พอเป็นชานต่ำปั๊บมีลิฟต์สไลด์ลื่นออกมามีลิ้นลื่นออกมา เขาก็ขึ้นบนรถเมล์ได้ ความพิการก็ไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความพิการเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าสิ่งที่คนพิการเนี่ยนะฮะอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสำคัญซึ่งท่านให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้เห็นผลเร็วๆเนี่ยนะก็คือการที่ทำให้สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยทั้งในเชิงกายภาพแล้วก็ในเชิงในทุกมิตินะครับกฎหมายข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการไม่เป็นอุปสรรคนะคะอาจจะต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยนะคะอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการมากขึ้นไม่ว่าจะมีความพิการทางด้านใดก็ตามแต่นี่นะคะอันนี้ก็คือต้องการอยากให้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มในส่วนของตรงนี้คือต้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่ผมว่าสภาพแวดล้อมที่ผมว่าที่บางทีเป็นอุปสรรคหรือไม่อุปสรรคเนี่ยแล้วก็มันมีเทคโนโลยีนี่แหละครับที่มาเป็นตัวกลางตัวเชื่อมที่ทำให้อุปสรรคเนี่ยลดลงนะอย่างที่ผมบอกว่ารถเมล์ชานต่ำเมื่อสักครู่ก็เป็นเทคโนโลยีนะครับหรือว่าอย่างเช่นคนตาบอดเนี่ยเราใช้สมาร์ทโฟนที่มีเสียงมันก็เป็นเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยถูกใช้ไปทั้งการทำงานถูกใช้ไปทั้งการใช้ชีวิตทั่วไปและก็ถูกใช้ไปทั้งอย่างที่ท่านตีได้กล่าวนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงในภาวะที่เผชิญภัยพิบัตินะซึ่งต้องบอกว่าตัวอย่างมันมีในโลกนะครับอย่างกรณีที่เกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยอันนั้นก็พบว่ามีคนพิการเนี่ยที่เสียชีวิตเพราะไม่ทราบข้อมูลหรือไม่ทราบการแจ้งเตือนเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นอย่างนั้นเป็นต้นนะเขาก็ไม่อยากให้คนพิการเนี่ยเมื่อถึงเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเนี่ยสุดท้ายเขาต้องเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นั้นโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอยู่ครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะพิจารณาเพิ่มเติมนะคะซึ่งแน่นอนว่าส่วนนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันแม้จะไม่ใช่กับคนพิการเนี่ยเทคโนโลยีถือว่ามีความสำคัญมากนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ให้เป็นแล้วก็ถูกที่ถูกทางเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อนะคะสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.com เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอเชิญประสบกรณิกรชาวไทยแต่งกายสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม2557โดยพร้อมเพรียงกันThank you.
ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทะยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านกับประเด็นนะคะวันคนพิการสากลประจำปี2557ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของคุณต่อพงก็ได้บอกนะคะว่าเอ๊ะถ้าเป็นไปได้นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าทุกรัฐบาลหรือแม้กระทั่งทุกๆหน่วยงานที่ดูแลผู้พิการก็พยายามที่จะหาสิ่งดีๆละมาช่วยเหลือคนพิการโดยตลอดนะคะแต่อยากจะให้เพิ่มในส่วนของการนำเอาเทคโนโลยีที่จำเป็นมาปรับใช้มากขึ้นทีนี้ทางด้านของรัฐมนตรีค่ะมีส่วนไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากคุณต้อมก็ที่เรียนทราบว่าเรามองผู้พิการว่าเป็นทรัพยากรนะครับและเราต้องดึงศักยภาพผู้พิการออกให้ได้คือพลังนะครับงั้นจากที่เราได้ศึกษาแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้แทนผู้พิการบอกว่าการที่ให้คนพิการสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างเสรีคือออกจากบ้านได้นะครับออกจากบ้านไปแต่ครับไปในการศึกษาไปเรียนการศึกษาไปทำงานไปสิ่งต่างๆได้ตามปกตินะครับอันนี้ผมได้มีการเตรียมงานและก็ได้มีการประชุมบูรณาการหลายส่วนนะครับตั้งแต่กระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขและรวมทั้งพื้นที่นครนะครับเพื่อจะวางแนวทางว่าทำอะไรที่ให้คนพิการเนี่ยสามารถออกจากบ้านได้ก็คือเส้นทางนั่นเองการจัดระเบียบเส้นทางให้สามารถเดินไปไหนมาไหนได้สามารถมาขึ้นรถจำทางได้ก็นี่ก็เราก็ได้เสนอแนะไปทางกระทรวงคมนาคมกรณีจัดหารถที่เขาเรียกว่าโหลดต่ำนะครับให้ขึ้นได้นะครับแล้วก็มาถึงจุดที่เป็นป้ายประจำทางไปขึ้นไปสถานบริการต่างๆครับโรงเรียนก็จะเป็นเส้นทางที่สามารถที่ให้คนพิการสามารถไปได้นะครับถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะทำให้คนพิการนี้ได้เพิ่มศักยภาพตัวเองนะครับมีความหวังมีความมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ในโครงการนี้ก็เริ่มดำเนินการแล้วก็จะทำที่ก่อเกตก่อนนะครับโดยทางพม.จะเป็นหน่วยที่บูรณาการทุกฝากส่วนนะครับเห็นภาพก่อนแล้วก็คงจะทำหลายๆจุดทั้งที่นครครับค่ะนะคะทีนี้นะคะย้อนกลับมาในส่วนของวันงานคนพิการสากลนะคะปี57ซึ่งในช่วงของเบรกแรกเราก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจกันบ้างทีนี้มีส่วนไหนที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะเพิ่มเสริมหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อที่จะเป็นการเชิญชวนให้คนพิการนั้นมาร่วมงานกันเยอะๆซึ่งสถานที่ของเราก็จัดขึ้นที่เมืองทองธานีเป็นสถานที่ที่มีความกว้างขวางอยู่แล้วสามารถรองรับคนพิการได้ทั่วประเทศเลยจริงๆนะคะก็อยากให้พี่น้องคนพิการเขาได้ภาคภูมิใจครับแล้วก็มาร่วมพลังกันนะครับที่จะเห็นภาพว่าคนพิการมีคุณค่าต่อสังคมนะครับให้มากๆนะครับในวันที่3เองนะครับค่ะนะครับค่ะวันที่3ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะครเริ่มต้นตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงนะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 10:00 นครับค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่มาให้ความรู้แล้วก็สาระและสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับทางคนพิการทั่วประเทศด้วยนะคะทีนี้ค่ะเรียนถามคุณต่อพงศ์เพิ่มเติมว่า รู้สึกอย่างไรคะที่ตอนนี้เนี่ยในส่วนของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือว่าอำนวยความสะดวกแล้วแม้กระทั่งเล็งเห็นความสำคัญของคนพิการมากขึ้นได้มีโอกาสพูดคุยกับนายกสมาคมท่านอื่นๆไหมคะแล้วก็รวมไปถึงคนพิการท่านอื่นๆบ้างไหมคะในเรื่องนี้คือต้องบอกนะครับว่าผมเองเนี่ยนะในฐานะที่ทำงานด้านคนพิการแล้วก็ทำงานกับสภาคนพิการทุกประเภทประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะทางท่านรัฐมนตรีทางกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็รัฐบาลเนี่ยที่จะทำให้นโยบายหรือแนวทางต่างๆเนี่ยคือต้องบอกฮะคนที่มีปัญหาอยู่คือคนพิการเนี่ยเราต้องพูดให้ท่านทราบแล้วพอท่านทราบท่านเป็นนโยบายของรัฐขึ้นมาอย่างที่ท่านกุณาได้กราบเรียนเนี่ยนะครับได้เล่าให้เราฟังเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ที่ว่า
พวกเรารู้ครับว่าเราเนี่ยมีความสามารถแต่ว่าเรามีอุปสรรคต่างๆในชีวิตกว่าที่จะออกมาเรียนหนังสือออกมาทำงานได้นะแต่ถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยถูกกระจัดออกไปโดยความช่วยเหลือนะหรือนโยบายของทางรัฐเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยที่สุดแล้วคนพิการก็จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีพลังอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้ว่าแล้วก็จริงๆคนพิการที่จดทะเบียน 1.5 ล้านคนเนี่ยในข้อมูลที่ผมเข้าใจเนี่ยว่าจะมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ออกจากบ้านนะแล้วก็ด้วยปัญหาอุปสรรคทางสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งนะเราเองเราก็อยากจะใช้ศักยภาพของเราให้เต็มที่เพื่อที่จะสร้างรายได้มีชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีนะเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปค่ะนะคะดังนั้นเชิญชวนเลยนะคะไปร่วมงานนี้เลยนะคะเพราะว่าน่าสนใจนะคะเราจะมุ่งเน้นนะคะในส่วนของบทบาทเทคโนโลยีที่เอื้อต่อผู้พิการเนี่ยนะคะหรือว่าคนพิการทั้งหมด3ด้านด้วยกันอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมไปถึงการสนับสนุนการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการซึ่งผู้พิการทั่วประเทศหรือว่าคนพิการทั่วประเทศถ้ามาร่วมงานนี้เนี่ยทั้ง3ด้านเนี่ยท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสทั้งหมดเลยครบ360องศาเลยในงานนี้นะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนพิการทั่วประเทศทิ้งท้ายไหมคะท่านเตยคะผมก็ขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าคนพิการมีศักยภาพตัวเองครับขอให้ได้ท่านดึงศักยภาพไว้ให้ได้นะครับแล้วก็จะท่านอยู่สังคมอย่างมีศักดิ์มีสีมีเกียรติต่อไปครับจากนี้ต่อไปค่ะการทำงานในเชิงรุกของท่านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลคนพิการนะคะจะมีส่วนไหนที่จะปรับหรือว่าเพิ่มจากเดิมหรือว่ามีการพัฒนาก็คงจะตามนโยบายคือให้บริการได้มีส่งเสริมให้มีความทัดเทียมของการเข้าบริการนะครับแล้วก็จะเร่งผลักดันนะครับกรณีอาชีพประสาปัดที่ให้คนพิการสามารถเดินทางออกมาได้อิสระในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะดูเกี่ยวกับสวัสดิการด้านอื่นที่เสริมมาเพื่อให้คนพิการอยู่ได้นะครับรวมทั้งการสามารถทำงานในองค์กรต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นนโยบายที่จะขับเคลื่อนต่อไปครับนะคะแล้วก็ทำต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยก็คือว่าพยายามส่งเสริมแล้วก็ให้กำลังใจและสนับสนุนให้คนพิการเนี่ยที่บางทีอาจจะอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกภายนอกเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายนอกท่านเองก็จะพยายามให้พวกเขาได้เปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะแล้วก็พยายามออกมาสู่โลกภายนอกแต่ว่าก่อนจะออกมาได้เนี่ยเราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งและความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจเขาก่อนแล้วก็ถึงสภาพแวดล้อมด้วยเรื่องกำลังใจสำคัญมากครับแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับจะทำให้พยายามดึงออกมาได้มีก็มีข่าวดีหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วครับก็นักกีฬาเอเชียนเกมของกีฬาที่วิ่งแข่งที่เกาหลีนะครับได้เหรียญมากกว่า150เหรียญ นะครับ อันนี้วันนี้ก็มีทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงต่างๆซึ่งเราก็ได้จัดให้น้องๆเหล่านี้เป็นอย่างสมเกียรติอย่างภาคภูมิแล้วก็ยังมีการมอบเงินให้กับเหรียญทองในวันแสนหนึ่งนะครับแล้วก็เหรียญเงินกับวัน 50,000 นะครับทองแดงวัน 30,000 ก็เป็นสิ่งที่น้องๆได้เกิดกำลังใจนะครับเกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญก็สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราด้วยมีการมอบเสื้อสามารถด้วยนะครับนี่นะคะเป็นความภาคภูมิใจกับครอบครัวของคนพิการด้วยนะคะทีนี้สั้นๆปิดท้ายค่ะคุณต่อพงษ์คะฝากถึงคนพิการหน่อยเชิญชวนให้มาร่วมงานวันที่3ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ 8:00 นเป็นต้นไปคือต้องบอกเลยครับว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยหรือนโยบายของรัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้เราผมอยากเชิญชวนคนพิการเนี่ยออกมาแสดงพลังกันเยอะๆนะเพราะว่าในเมื่อท่านเปิดโอกาสแต่ถ้าเราจะเก็บตัวอยู่กับบ้านเนี่ยโอกาสที่ท่านได้มันก็จะหายไปหรือไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นคือจริงๆเนี่ยทั้งคนพิการเองและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับเชื่อนะครับว่าคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีความสามารถศักยภาพทั้งนั้นทั้งสิ้นนะครับขอให้พยายามปลดปล่อยหรือว่าใช้ความสามารถนั้นเพื่อประโยชน์กับตัวเองแล้วก็กับสังคมให้เต็มที่ครับค่ะนะคะคนพิการนะคะสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ต่างอะไรกับคนปกติทั่วไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนพิการทั่วประเทศแล้วเชิญชวนนะคะร่วมงานนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปที่เมืองทองธานีนะคะคุณผู้ชมจนถึงเวลาประมาณบ่าย3โมงเย็นด้วยกันนะคะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะท่านแรกค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านที่2คุณต่อพงษ์เสลานนท์ค่ะนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการถอดสลักข่าวคืนวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้คืนนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะครับ